ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฉบับที่16พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดน้อยลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งดังนี้ในช่วงวันที่3ถึง4เมษายนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองและพังงาวันที่5เมษายนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองและพังงาขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้พายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบนลดน้อยลงในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมาเลเซียประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นาทีสูงกว่ากลาง38เซนติเมตรและเวลา 17:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น